สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกซ์ครับเมาส์โซวี่ตัวนี้ครับผมที่ผมได้มาจะเป็นรุ่น EC3CW นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดของ EC นะครับโซวี่ Wireless มาแล้วครับผมในที่สุดฮะที่ทุกคนรอคอยล่าสุดไปโพสต์ในเฟซมานี่คือคนทักมาเต็มเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าอันบ็อกซ์แล้วมีอะไรบ้างในกล่องนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์นะครับว่ามีอะไรในกล่องนี้บ้างนะครับโอเคครับแล้วนี่คือทั้งหมดนะครับในกล่องของเจ้า Sony EC3CW ตัวนี้นะครับ อย่างแรกเลยครับขาดไม่ได้คือเมาส์ตัวนี้ครับนี่ฮะดูกันชัดๆนะอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะครับจับก็บอกว่าเต็มมือผมเลยนะก็จะมีแท่นรับสัญญาณนะครับตัวนี้นะนี่ผมเสียบพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือแท่นชาร์จเนี่ยนะครับสามารถวางเจ้า EC ครับตรงนี้นะมันจะมีรูอยู่นะครับวางติดปุ๊บชาร์จได้เลยนะครับคือเนี่ยไฟมันจะขึ้นนะครับระหว่างที่เราชาร์จนะครับเราไม่ได้ใช้หรืออะไรโกแบตหมดแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้ได้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมากนะครับพวกรายละเอียดข้างในการใช้งานนะครับวิธีการกดปุ่มทุกอย่างมีในนี้สอนหมดเลยนะครับเผื่อใครยังไม่เคยใช้นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนคงผ่านSony มาหมดแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการเซตติ้งพวกเมาส์ค่า DPI Hertz อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตัว USB นะครับรับสัญญาณนะครับตัวนี้ดูมันจะชัดเลยครับผมสวยงามครับเนื้อเสียบทิ้งไว้นะครับคือถ้าใครอาจจะแบบว่าแท่นรับสัญญาณมันใหญ่เราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แทนได้นะครับแต่พี่ว่าเราต้องใช้แท่นรับสัญญาณครับเพราะว่ามันเท่มากครับผมชาร์จได้ด้วยนะตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีใบวารันตี้นะครับแล้วก็จะเป็นฟรีดใต้เมาส์ครับให้มาด้วยอีก1ชุดนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันของเจ้า Sony EC3CW กันนะครับผมว่าจะใช้ยังไงบ้างนะครับใช้งานง่ายครับเป็น Plug and Play นะครับดูใต้เมาส์นะครับเราสามารถเปลี่ยน DPI ได้เลยนะครับที่ปุ่มนี้ครับกดปั๊บเป็น DPI นะครับกดเสร็จปุ๊บไฟมันก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีตามสีนะครับ ก็จะไล่ไปนะครับ400 800 1,600 แล้วก็ 3,200 นะครับแล้วก็เฮิร์ตพาวสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสะดวกง่ายแล้วก็เปลี่ยนได้ทันทีนะครับแล้วที่แปลกจากรุ่นก่อนๆที่เพิ่มเติมมาคือมันจะมีสวิตช์เพิ่มมาตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถปิดได้นะครับเลื่อนไว้ตรงกลางถ้าเราใช้เป็นแท่นไวเลสนะครับให้ปรับไปอยู่ซ้ายสุดของเมาส์นะครับตามที่ผมปรับอยู่นะครับแต่ถ้าเลื่อนไปขวาสุดนะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณธรรมดานะครับผมฟีลลิ่งก็ถือว่า ค่อนข้างไม่หนักนะครับจริงๆผมดูตอนแรกนึกว่าเหมือนจะหนักนะครับจับก็พอดีมือนะครับตัวนี้น้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ไปเช็คมานะครับน้ำหนักของ EC3CW เนี่ยจะหนักอยู่ที่76กรัมนะครับส่วน EC2 เนี่ยไซส์กลางนะครับจะใหญ่กว่าตัวนี้หน่อยนะครับจะหนัก77กรัมนะครับแล้วก็ EC1 นะครับหนัก79กรัมก็เพื่อนๆคนไหนชอบเมาส์เล็กเมาส์ใหญ่ทรงนี้ก็ลองไปเลือกดูนะครับมี3ไซส์ให้เลือกใช้นะครับเป็น EC1CW EC2CW นะครับแล้วก็ EC3CW นะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับเล็กที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นใน Valorant ดูสักนิดนึงนะครับแล้วจะบอกว่าฟีลลิ่งหลังการเล่นเนี่ยเป็นยังไง This place is nice but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Fight. Keep up. Oops.
Dominating. Eyes down. Remaining. One kill remaining. โอเคก็หลังจากที่ได้ลองนะครับเจ้าเมาส์ Sobi EC3 ตัวนี้นะครับถือว่าจับถนัดมือเลยนะครับผมเป็นคนชอบเมาส์เหล็กนะครับก็เลยเลือก EC3 มานะครับแล้วก็คลิกเนี่ยคลิกค่อนข้างนิ่มเลยนะครับผมคลิกเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงคลิกดูนะครับเนี่ยคือเสียงคลิกนะครับนี่คลิกขวาครับแล้วก็ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งเนี่ยมี24ระดับนะครับนี่เสียงลูกกิ้งก็ดูค่อนข้างแน่นนะครับแน่นฟิลทนดีนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับคนชอบใช้ลูกกิ้งผมเป็นคนชอบใช้ลูกกิ้งอยู่แล้วด้วยนะครับบางทีเล่นเกม FPS เนี่ยเราใช้ลูกกิ้งบ่อยนะครับก็คลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับส่วนใครสนใจนะครับเจ้าเมาส์โซวีตัวใหม่ไวเลสตัวนี้นะครับ ECCW นะครับมีทั้งหมด3ไซส์นะครับแล้วก็ราคาทุกไซส์นะครับราคา 5,690 บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามเพจ BenQ Official นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้นะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมทุกคนนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย